ธนาคารกรสิกรไทยนะครับได้ทุ่มเงินถึง1 0 0 0 0แสนล้านบาทในการพิกโฉมดิจิทัลอีกขั้นหนึ่งคือการชู DNA c h a l l l n g e r Bank เสนอบริการที่ง่ายหนุนคนธรรมดาธุรกิจขนาดเล็กและอาชีพอิสระไม่ต้องมีเอกสารยืนยันก็เข้าถึงสินเชื่อได้นะครับนางสาวคติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกรสิกรไทยหรือเคแบงบอกว่าได้ประกาศโครงการเดินหน้าเชิงกลยุทธ์มูลค่า1 0 0 0 0แล้านบาทครับ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้กับคนไทยและคนที่มีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองแต่ว่ายังไม่เคยเข้าถึงบริการของธนาคารนะครับสิ่งที่เคแบงก์กำลังทำตอนนี้ก็คือการหลอมรวมเอา DNA ของ Challenger Bank เข้ามาพลิกโฉมการให้บริการของธนาคารกสิรกรไทยครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ขยายว,วงการธนาคารระดับโลกด้วยนะฮะมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้มากยิ่งขึ้น สินเชื่อก็มีการให้ในวงกว้างขวางมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันครับช่วยให้คนธรรมดาคนประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนด์ธุรกิจขนาดเล็กๆก,ก็เข้าสู่ระบบธนาคารง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญช่วยให้หลายคนหลุดพ้นจากวงจรหนี่นอกระบบและก็ยังกําจัดกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้บริการที่รวดเร็วกว่าใช้งานง่ายกว่าและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ตลอดเวลาให้กับลูกค้าปัจจุบันและก็คนทั่วไปนะครับ ในอีก12เดือนข้างหน้านี้ก็คาดว่าจะปิดดีวซื้อกิจการและความร่วมมือในเชิงพาณิชย์กับกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี2-5ดิลนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารเกษตรกรไทยทําให้ประชาชนสามารถเปิดบัญชีใหม่ผ่านทางออนไลน์หรือขอสินเชื่อบุคคลโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับเกษตรกรไทยก็กําลังบุกเบิกเรื่องการปล่อยสินเช,เชื่อเฉพาะทางที่เรียกกันว่า b u y now p a y later ให้กับผู้ที่ทํางานอิสระหรือไม่มีเอกสารยืนยันรายได้โดยจัดพิจารณาอนุมัติจากข้อมูลอื่นๆแทน